เมย์เผยถึงไทจื่ออิงเพื่อนและคู่ปรับตลอดการยกย่องเหนือกว่าสำเร็จมากกว่าปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 10นาฬิกาเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ21ของโลกวัย29ปีเอาชนะไทจื่ออิงในการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม E2-0 เกม21-19 21-15 ทำให้เก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายส่วนไทซื่อหญิงที่มีอาการเจ็บในเกมนั้นตกรอบโดยหลังเกมทั้งคู่ได้สวมกอดและร้องไห้ออกมาซึ่งเป็นช็อตประทับใจเรียกเสียงปรบมือลั่นสนามทั้งนี้มีการคาดกันว่าไทจื่ออิงวัย30ปีจะแขวนแร็คเก็ตหลังจบโอลิมปิกเกมครั้งนี้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเธอยังต้องการดูสภาพอาการบาดเจ็บหัวเข่าอีกครั้งว่าจะกลับมาสมบูรณ์พร้อมแข่งขันต่อหรือไม่ฉันเป็นคนอ่อนไหวมากสไตล์ของเราคล้ายกันมากเหมือนเล่นกับตัวเองหน้ากระจกฉันบอกเธอว่าฉันดีใจที่เราเข้าร่วมโอลิมปิกด้วยกันและหวังว่าเธอจะโชคดีน้องเมย์กล่าวถึงคำพูดที่พูดกับไทจื่ออิงหลังจบการแข่งขันเมรัชนกกล่าวถึงไทจื่ออิงซึ่งถือเป็นคู่ปรับตลอดการของตัวเองด้วยว่ามันเหมือนเราร่วมเดินเส้นทางนี้มานานตั้งแต่อายุ 15-16 ปีเป็น10ปีแล้วที่รู้จักกันมาเห็นรูปร่างการเปลี่ยนแปลงไทจื่ออิงมีหนาขึ้นเป็นนักแบดมินตันที่เจอมากที่สุดในทัวร์รัชนกกล่าวต่อว่ายอมรับว่าตนเองยังไม่สามารถก้าวข้ามจุดเดิมได้แต่ไทจื่ออิงนั้นได้เหรียญโอลิมปิกไปแล้วอาจไม่ได้แชมป์โลกก็จริงแต่มหากรรมใหญ่ๆคว้าเหรียญมาหมดแล้วตัวเองนั้นเล่นกับไทจื่ออิงมานานรู้ทางกันดียอมรับเลยว่าสิ่งที่ไทจื่ออิงเหนือกว่าตนคือสภาพจิตใจสำหรับน้องเมย์จะลงแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบ8คนสุดท้ายวันที่3สิงหาคม67ซึ่งเป็นการเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลโอลิมปิกหนที่3ต่อจากปี2012และ2020แต่ยังไม่เคยไปลึกกว่ารอบนี้เศรษฐาไม่ให้ราคาสามารถลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาย้ำน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 11นาฬิกา4นาทีเศรษฐาน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญปมตั้งพิชิตมั่นใจทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเมินถูกสมาชิกพปช.ร.แซะลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีวันที่1สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงคดีที่40ส.ว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของคดีนี้ได้เซ็นลงนามและส่งคำแถลงปิดคดีไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่วันที่30กรกฎาคมแล้วว่าเป็นการปิดสำนวนเรียบร้อยเมื่อถามย้ำว่าวันนี้ยังมีความมั่นใจอยู่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วตนไม่อยากไปก้าวล่วงที่จะบอกว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ส่วนตัวมั่นใจว่าทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์เมื่อถามถึงกระแสข่าวเรื่องการเตรียมหานายกรัฐมนตรีสำรองนั้นนายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวว่าแล้วแต่จะคิดกันไปแต่วันนี้ผมทำงานเต็มที่และยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ส่วนวันที่14สิงหาคมศาลตัดสินออกมาอย่างไรก็น้อมรับเชื่อว่ากระบวนการการเมืองก็มีขั้นตอนก็ให้เดินหน้าตามเรื่องแต่วันนี้ตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังทำงานเต็มที่เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังให้กำลังใจในการทำงานอย่างเต็มที่ใช่หรือไม่
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็คุยกันดีแต่ไม่ได้เจอพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายวันแล้วงานก็ไม่ได้เจอกันเลยต้องเข้าใจว่าท่านป่วยก็ขอให้ท่านหายดีแต่เมื่อคืนวันที่31กรกฎาคมได้เจอกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีการพูดคุยกันดีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะปรับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนยังไม่เคยคุยเรื่องนี้วันนี้เรามาโฟกัสที่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่าอย่างวันนี้ตนก็จะเดินทางไปดูปัญหาน้ำท่วมผู้สื่อข่าวถามกรณีมีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐออกมาแซะนายกรัฐมนตรีทำให้นายกรัฐมนตรีหวั่นไหวต่อการทำงานหรือไม่นายเศรษฐากล่าวปฏิเสธว่าไม่เลยครับเป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐผมไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและอย่างที่บอกว่าคำว่าแซะมันก็มีนัยยะเยอะแยะไปหมดส่วนตัวผมโฟกัสที่เนื้อหาสาระมากกว่าแต่ถ้าท่านเข้ามาแนะนำในเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นพรรคเดียวกันหรือพรรคฝ่ายค้านผมยินดีรับฟังและรับไปแก้ไขปฏิบัติแต่ถ้าเป็นอะไรอย่างที่สื่อบอกว่าเป็นการแซะหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุและผลผมก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับนายเศรษฐากล่าวเมื่อถามต่อว่ารอ.ธรรมนัสได้มาเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีในประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ครับเพราะเร่อาจารย์ธรรมนัสรู้จักตนดีอยู่แล้วว่าตนเป็นคนอย่างไรตนว่าเราไม่มาเสียเวลาคุยเรื่องพวกนี้ดีกว่ามาคุยเรื่องปลาหมอคางดำคุยเรื่องน้ำท่วมคุยเรื่องกรมชลประทานที่จะต้องเข้าไปดูแลดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่านายเศรษฐากล่าวต่อว่าเชื่อว่าท่านธรรมนัสรู้ใจตนดีและตนก็รู้ใจท่านดีว่าเรื่องอะไรสำคัญเรามายืนตรงนี้เพื่ออะไรเรามายืนเพื่อประชาชนแต่ถ้ามีการแนะนำที่เป็นประโยชน์พร้อมรับฟังและเมื่อรับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีก็จะไปติดต่อพูดคุยกับตัวแทนพรรคต่อไปหญิงสุธาสินีโพสต์ข้อความเสียดายที่มีโอกาสแต่ทำไม่ได้หลังร่วงรอบแรกปิงปองเอลกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 11นาฬิกา54นาทีหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงมืออันดับ55ของโลกโพสต์ข้อความเผยความในใจหลังจากตกรอบแรกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ระบุว่าเสียดายที่มีโอกาสแต่ทำไม่ได้นักกีฬาวัย29ปีพ่ายให้กับนาตาเลียบาเจอร์มือ48ของโลกจากโปแลนด์ตกรอบแรกแบบช็อกแฟนชาวไทยอย่างไรก็ตามเทเบิลเทนนิสหญิงไทยยังเหลือลุ้นในการแข่งขันประเภททีมอยู่โดยหญิงสุธาสินีได้โพสต์ข้อความหลังตกรอบไว้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้อาจจะตกรอบเร็วไปหน่อยถามว่าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังค่ะเพราะไม่ได้คาดหวังว่าต้องเข้ารอบให้ดีกว่าครั้งที่แล้วแค่อยากเล่นให้เต็มที่ที่สุดในวันนั้นแต่ผลที่ออกมาก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่มีโอกาสแล้วแต่ทำไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอกเนอะกีฬามีแพ้มีชนะบางแมตช์ก็ทำได้ดีบางแมตช์ก็ทำได้ไม่ดีเป็นเรื่องปกติแค่ขอให้สู้และพยายามทำให้สุดความสามารถในทุกๆครั้งก็พอยิ่งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้าเชียร์มากนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มันมีความหมายมากจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายเลยสู้ต่อไปยังเหลือประเภททีมอยู่ค่ะเริ่มแข่งวันที่5พบเจ้าภาพฝรั่งเศสเวลาไทย20นาฬิกาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ